ต่อกันที่เรื่องนี้ร้อนแรงไม่แพ้กันครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่านายทักษิณอดีตนายกจะพ้นโทษภายในเดือนสิงหาคมนี้ย้ำว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนตามปกติไม่ได้มีสิทธิพิเศษไม่ใช่นักโทษเทวดาครับพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการพักโทษหรือว่าการปล่อยตัวจะต้องมีหมายศาลเพื่อให้ออกคำสั่งซึ่งในรายละเอียดครบกำหนดการพักโทษก็จะต้องพักโทษตามเกณฑ์นะครับขณะนี้ยังไม่มีการรายงานเข้ามาว่าอยู่ในขั้นตอนใดแล้วก็จำไม่ได้ว่าจะครบกำหนดวันพักโทษวันไหนรู้แต่ว่าอยู่ในเดือนสิงหาคมย้ำว่าเป็นการปฏิบัติตามปกติไม่มีอะไรพิเศษส่วนจะมีเงื่อนไขอะไรหลังพ้นโทษหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการที่จะพิจารณาด้านนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหรือว่าที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวถึงโอกาสการเข้ามาช่วยงานรัฐบาลของนายทักษิณว่าถ้าเกิดรัฐบาลให้มาช่วยก็สามารถทำได้แต่ต้องไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองส่วนการช่วยงานพรรคการเมืองนายวิษณุย้ำว่าสามารถทำได้เช่นกันเพราะว่าพรรคการเมืองก็เป็นเหมือนเอกชนหากนายทักษิณเป็นสมาชิกพรรคก็ไม่ถือว่าเป็นการครอบงำขณะที่ในอนาคตนายทักษิณจะสามารถกลับมาดำรงตำแหน่งเป็นนายกของไทยสามารถลงเลือกตั้งได้หรือไม่นายวิษณุบอกว่าไม่ได้นะครับหากยึดตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแต่หากมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ